อนไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2 เมษายน 2565และพิธีรับกระถางธูปพระราชทานโดยเมื่อวันเสาร์ที่2 เมษายน 2565ณอาคารสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยนายมานะผลผู้สมบูรณ์นายกสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยสมัยที่36เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2 เมษายน 2565และพิธีรับกระถางธูปพระราชทานประดับพระนามาภิไธยย่อสธเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณศาลเจ้าจีนไหหลำทั้ง9แห่งทั่วประเทศไทยโดยพระราชานุญาตเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ67 พรรษาและในโอกาสครบรอบ76 ปีสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สมาคมไหหลำนะครับได้เล็งเห็นการเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้านะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับเนื่องในพระชนมายุท่านครบ67 พรรษาและส่วนหนึ่งก็สมาคมไหหลำก็มีอายุครบ76 ปีก็เล็งเห็นกิจกรรมมองว่ากิจกรรมน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการที่ให้ชาวไหหลำนะครับโดยคนไหหลำทั้งหมดเนี่ยนับถือเจ้าแม่นะครับทับทิมตุ้ยบวยเตี้ยงเหนียงก็เลยเล็งเห็นว่าน่าจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าก็เลยขอพระราชทานกระถางธูปพระราชทานเป็นจำนวน9 กระถางนะครับซึ่ง9 กระถางเนี่ยก็คือคนไทยเนี่ยนับถือชอบเลข9แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราก็เป็นกิจกรรมที่สมาคมไหหลำคิดว่าชาวไหหลำทุกท่านมีความร่วมมือกันและก็ปิติยินดีที่จะร่วมกันน้อมถวายพระพรท่านจึงจัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับก็ทางสมาคมก็จัดมอบกระถางให้แต่ละศาลเจ้านะครับแต่ละศาลเจ้าเนี่ยก็จะไปจัดงานเฉลิมฉลองนะครับหลังจากวันนี้ให้สิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีเรียงตามลำดับกันไปนะครับก็จะมีงานฉลองแต่ละศาลเจ้าไปอยากจะฝากถึงชาวไทยซึ่งเชื้อสายจีนนะครับหรือว่าเชื้อสายที่เป็นไหหลำนะครับและคนไทยทุกท่านนะครับก็เนื่องในวันที่2 เมษายนนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้บำเพ็ญกุศลนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับหรืออวยพรให้พระองค์ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง